ิตคิดบวกกลับมาติดตามกันต่อในช่วงจิตคิดบวกค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจมากๆและแนนเชื่อว่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ในทุกๆครอบครัวเลยนะคะยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมเนี่ยเด็กๆ เราหรือว่าลูกหลานเราเนี่ยอยู่ติดกับหน้าจอมือถือมากๆซึ่งเขาก็สามารถที่จะมีพฤติกรรมอะไรที่บางทีเนี่ยมันน่าเป็นห่วงแล้วก็น่ากังวล นะคะไม่ว่าจะเป็นการเสพข้อมูลข่าวสารที่จริงไม่จริงก็ไม่รู้หรือบางคนก็ติดเกมบางคนก็เล่นการพนันออนไลน์นะคะซึ่งแขกรับเชิญของเราท่านนี้เนี่ยก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนค่ะจนปัจจุบันนี้เขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็กลายมาเป็นคนที่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจแล้วก็ยังให้แรงบันดาลใจกับอีกหลายๆคนเรียกว่าเป็นไลฟ์โค้ชที่คอยช่วยทำให้พฤติกรรมดีขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับประสบการณ์นี้ของแขกรับเชิญของเราค่ะคุณเอกภพคุณากรไพบูลย์สิริหรือว่าโค้ชเคียงนั่นเองสวัสดีโค้ชเคียงค่ะสวัสดีครับคือวันนี้ที่เชิญโค้ชเคียงมาคุยเนี่ยเพราะว่าชีวิตโค้ชเคียงก็เหมือนเด็กวัยรุ่นหรือคนทั่วๆไปในยุคนี้เลยก็คือในอดีตเราเคยเป็นเด็กติดเกมมาก่อนเรียกว่าติดหนักถึงขั้นแบบมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตและจิตใจเลยอ๋อใช่ครับก็เรียนอยู่ที่ต่างประเทศติดคอมพิวเตอร์เล่น2วัน2คืนไม่หลับไม่นอนเลยแล้วก็โอ้โหประทับเป็นโรคซึมเศร้าสุดท้ายก็ต้องกลับมาประเทศไทยเพราะเสียการเรียนไปเลยครับอันนั้นคือมันทำให้ชีวิตลงแบบแย่ไปเลยใช่ครับวันๆหมกมุ่นอย่างเดียวเล่นเกมอย่างเดียวนั่นคือสมัยประมาณอายุเท่าไหร่ครับโอ้นั่นประมาณสักตอนอายุ20ได้ครับค่ะตอนนี้ก็38แล้วครับตั้งแต่ตอนนั้นก็น่าจะซักสมัยมหาลัยเหรอคะอายุ20ใช่ครับมหาลัยก็คือติดหนักมาก2วัน2คืนไม่กินไม่นอนอย่างนี้มันส่งผลเมื่อกี้บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเลยเหรอคะใช่ครับถูกต้องฮะหรอแล้วสุขภาพล่ะคะโอ้สุขภาพจิตแย่มากรู้สึกแย่กับตัวเองพ่อแม่ส่งเสียไปตั้งหลายล้านไปที่ต่างประเทศทำลายโอกาสตัวเองทิ้งหมดเลยค่ะยุคนั้นที่คุณเคียงติดมันเป็นเกมแบบไหนคะเกมอ๋อก็เกมพวกออนไลน์ครับคอมพิวเตอร์ยิงกันอะไรกันเนี้ยครับคือแผนมันนั่งเล่นอยู่อย่างนั้นอ่ะใช่ถูกต้องครับโอ้เป็นอย่างนั้นอยู่นานไหมคะอ๋อเป็นอยู่ตั้ง 5-6 ปีได้ครับก่อนจะเลิกมาได้ซึ่งตอนหลังทำให้ผมเนี่ยก็เป็นโรคซึมเศร้าก็เลยไปเรียนรู้วิธีการโคชชิ่งมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักจิตวิทยาว่าทำยังไงถึงจะเลิกมันได้แล้วพอดีอยู่ที่ตอนนั้นผมอยู่ที่อังกฤษครับผมก็จะมีเข้าไปเล่นคาสิโนไปเล่นสล็อตด้วยไปกดอะไรพวกนี้เป็นฟุตแมชชีนเป็นผลไม้ดึงดึงดึงลงมาแล้วโอ้โหมันมากเลยอันนั้นก็คือการพนันแล้วใช่ถูกต้องนะซึ่งจริงมันบางคนติดเกมมันก็แค่ติดเกมแต่ถ้าเกิดเข้าไปสู่วงการพนันนี่มันหนักกว่าเยอะเลยโอ้หนักกว่าเยอะครับเพราะติดเกมเราไม่ได้เสียตังค์เยอะขนาดนั้นไม่ได้ขายบ้านขายรถมาซึ่งตอนนี้เกมการพนันเนี่ยจะมาในรูปแบบเกมซะเยอะซึ่งบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นเกมจริงเป็นการพนันเช่นยิงปลาอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็นึกว่าลูกยิงอะไรค่ะแต่จริงมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวแล้วมันเข้าหาคนได้ง่ายเพราะว่าแค่เขามาอยู่ในมือถือเราเปิดโซเชียลเลยมันก็มีการพนันขึ้นมาล่อตาล่อใจเราตลอดแล้วใช่ถูกต้องครับโอ้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาต้องตั้งใจดูเลยกับเรื่องราวของโค้ชเคียงที่ผ่านจุดเปลี่ยนกลายมาเป็นคนที่ช่วยพัฒนาความคิดและจิตใจให้กับคนทั่วไปในเรื่องของการเล่นพนันออนไลน์ถูกต้องครับเมื่อกี้โค้ชเคียงบอกว่าพอเราเป็นโรคซึมเศร้าเราไม่ได้แล้วเราต้องเลิกแล้วก็คือหักดิบเลยเหรอคะอยู่ดีหยุดเล่นก็หยุดเลยอ๋อคือค่อยๆเยียวยาตัวเองเล่นเลิกๆจนสุดท้ายต้องเลิกให้ได้ในที่สุดครับด้วยตัวเราเองใช่ด้วยตัวเราเองแล้วก็ไปหาหมอจิตวิทยามาด้วย คือผมจะบอกถึงคนที่การติดพนันไม่ใช่ติดเกมครับบอกว่าบางหลายคนเนี่ยจะเลิกในทีเดียวไม่ได้ต้องเลิกเข้าๆออกจนสุดท้ายเนี่ยเลิกได้ในที่สุดครับแต่ทำไมวันนี้ต้องมาคุยเรื่องการพนันออนไลน์ทำไมเราการพนันในประเทศไทยมันมีหวยมีลอตเตอรี่มานานแล้วมันยังไม่น่ากลัวครับเพราะหนึ่งเดือนหนึ่งเล่นได้แค่2ครั้งองค์ประกอบที่ติดทำไมต้องออนไลน์คือ1ความถี่ครับมันสามารถเล่นได้ทุก1นาทีทุก20วิเลยสารเคมีในสมองเพี้ยนเพราะยิ่งถี่เท่าไหร่เนี่ยโอกาสเสพติดจะสูงมากเลยสูงปี๊ดเลยครับอ๋อนี่คือจุดของมันจุดที่น่ากลัวที่สุดของมันที่ต้องมาพูดเพราะว่าเล่นได้ถี่เล่นที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ใช่แล้วเล่นได้ง่ายครับแทงซ้ายแทงขวาแทงแดงแทนน้ำเงินเนี่ยมันจบเลยค่ะลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดหวยเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยสามารถเล่นได้ทุกวันจะมีคนเล่นไหมครับมีเล่นได้ทุกชั่วโมงมีคนเล่นไหมมีก็ใช่ก็จะเขาเลยให้เดือนละสองรอบถูกครับอ๋อให้เรามีสตินิดนึงใช่ในการเล่นเพราะเราจะไม่ค่อยได้ยินว่าคนเนี่ยเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่จนเอาเงินขายบ้านขายรถมาไม่ใช่แต่พนันออนไลน์เนี่ยใช่ครับอ่ะงั้นวันนี้เรามาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าโค้ชเคียงได้ทำการศึกษามาแล้วแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมตั้งใจดูจะได้นำไปเป็นความรู้เนาะดูแลบุตรหลานในครอบครัวตัวเองหรือแม้แต่ใครที่กำลังติดอยู่คุณอาจจะมีโอกาสถอนตัวออกมาจากมันพูดถึงเรื่องพนันออนไลน์ที่โค้ชเคียงบอกว่ามันน่ากลัวอย่างแรกเลยก็คือเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่แล้วเข้าได้ถึงทุกเล่นได้ง่ายและที่สำคัญคือได้เงินจริง
พอคนเล่นทีนึงเดี๋ยวเฮ้ยได้จริงหรือเปล่าได้จริงเล่นง่ายเล่นง่ายจริงแค่นี้คนก็เฮโลเข้าไปเล่นกันหมดแล้วครับนี่พอโค้ชเคียงพูดอย่างนี้คนนี่ที่เล่นรีบหาเล่นอย่างเลยใช่เล่นง่ายได้เงินจริงถูกผมก็เล่นทีนึงได้เงินแสนแล้วเอาตังค์ไปแค่หลักพันหลักหมื่นแต่คนที่เขาได้เนี่ยเขาโมอ่ะแต่คนที่เขาเสียมันเสียเยอะกว่าได้อีกแต่เขาไม่พูดไงคนได้ก็ได้จริงนะครับได้จริงแต่ว่าเขาเลิกไม่ได้เขาไม่สามารถจะหยุดและถอนเงินออกมาได้คือการเล่นการพนันออนไลน์เนี่ยได้เงินง่ายไหมง่ายครับเพราะมันแทงแค่หัวกับก้อยแค่นี้ได้จบแต่ปัญหาคือไม่สามารถจะหยุดยั้งตัวเองได้เมื่อเป็นโรคติดการพนันแล้วในช่วงแรกๆเนี่ยคนจะเข้าไปเล่นเพราะว่าอยากได้เงินพนันเพื่อชนะต่อไปพอเล่นจนชินจะกลายเป็นพนันเพื่อพนันแพ้ชนะฉันไม่สนฉันขอแค่ได้เล่นอย่างเดียวเด้อนี่คือติดแล้วใช่อ๋อแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเข้าสู่สเตจไหนของการติดพนันแล้วคือถ้าเกิดหนึ่งหมกมุ่นเรื่องการพนันทั้งวันทั้งคืนถ้ามีคนมาทักว่าคุณติดการพนันแล้วนะถ้าเกิดเรื่องการเงินมีปัญหาต้องให้คนมาช่วยอย่างเงี้ย อันนี้คือสัญลักษณ์บ่งบอกแล้วครับคุณสามารถจะไป Google ดูได้มันจะมี20อาการว่าคุณติดการพนันหรือเปล่าคุณอีกอันนึงที่สำคัญมากคือคุณมองว่าคุณชนะอย่างเดียวไม่มองเรื่องการแพ้เลยนะครับแล้วก็คือสุดท้ายคือเสี่ยงมากกว่าที่รับได้เช่นเราตั้งใจว่าจะเล่นแค่500อย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเอาค่าเทอมลูกมาเล่นเอาค่าอาหารเล่นจนกระทั่งไม่มีข้าวจะกินอย่างเงี้ยคือเล่นเกินกว่าที่ตัวเองมีโควต้าไว้ค่ะติดแน่ใช่ติดแต่ว่าคนที่ติดเนี่ยจะไม่ยอมรับว่าตัวเองติดนี่นายกำลังจะถามคำนี้โฮสเคียงค่ะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวหรอกว่าเราติดก็คิดก็ว่าก็เป็นงานอดิเรกอะไรเงี้ยฉันมีเดือดร้อนแล้วเราจะรู้ตัวเองได้ยังไงหรือเราต้องให้ใครมาคอยสะท้อนเราคือก็อันนี้ผมบอกนะถ้าเกิดคุณมีอาการ20ข้อที่คุณไป Google เจอเนี่ยคุณต้องเกิด awareness และความตระหนักรู้ว่าฉันอาจจะติดมันเองถ้าเกิดการเงินฉันเสียฉันไม่มีรอยยิ้มฉันเครียดฉันเป็นโรคซึมเศร้าไม่งั้นอีกทีนึงคือต้องรอชีวิตพังไปก่อนชิบหายวายวอดก่อนค่ะถึงจะยอมรับถ้าสมมติว่าเราเริ่มรู้ตัวแล้วแล้วเราอยากจะเลิกอย่างเงี้ยวันนี้เรามีวิธีด้วยใช่ครับแต่เดี๋ยวแอบถามนิดนึงเห็นโค้ชเคียงเคยพูดเอาไว้ว่าการพนันมันมี5ขั้นตอนอันนี้คืออะไรคะ5สเตจของการติดการพนันก่อนที่เราจะไปเล่นเนี่ยการพนันจะเริ่มแบบโซเชียลแกมเบิลคือเล่นเพื่อสันทนาการปีใหม่ตุจีเล่นในงานศพไม่ให้มันเงียบเหงาเกินไปก็เล่นแบบสนุกๆครับหลังจากนั้นมันจะเข้าไปสู่สเตจที่1คือสเตจของการชนะคนที่เขาไปเล่นใหม่ๆเนี่ยจะชนะเลยแต่แบบจะติดจะได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนโอ้โหแล้วรู้สึกว่าแบบก็จะมโนฉันเป็นความฝันแล้วฉันจะร่ำฉันจะรวยแล้วฉันเจอทางที่จะชนะรายได้ของตัวเองแล้วอันนี้เขาจะมีความสุขมากเลยแล้วจะนำไปสู่สเตจช่วงที่สองเพราะว่าการพนันเนี่ยนะครับเรามันระบบมันถูกตั้งไว้แล้วว่าคุณแทงไป100บาทเนี่ยคุณก็ต้องเจ้ามือจะได้เปรียบอยู่มาสัก 2-3% ค่ะคือเล่นยิ่งเยอะคุณก็จะโอกาสยิ่งแพ้หรือชนะครับก็ยิ่งแพ้ถูกพอเล่นคุณชนะไปเรื่อยเนี่ยเล่นไปเรื่อยคุณเข้าสู่สเตจที่2คือเริ่มแพ้ค่ะจากคุณที่เคยชนะเว้ยมันก็เริ่มแพ้มาเรื่อยๆทีนี้คุณก็ยังฮึดสู้อยู่เพราะคุณยังมโนไม่ยอมแพ้อันนี้บ่อนชอบนะครับขอให้คุณมีความมุ่งมั่นในการสู้เถอะครับยังไงคุณยังไงก็ตายได้ค่ะสเตจที่3สเตจที่3นี่คือช่วงdesperation ครับหรือช่วงหลังชนฝาแล้วคุณแพ้มากขึ้นคุณเริ่มท่านจะทำยังไงดีฉันก็เลยไปกู้หนี้ยืมสินไปขโมยตังค์พ่อแม่ขโมยตังค์แฟนมาโกหกหลอกเงินยักยอกเงินบริษัทเพื่อจะมาเอาเงินต้นคืนค่ะเพื่อจะมาแทงคืนครับค่ะ4ทำทุกอย่างเพื่อจะเอาเงินคืนสเตจที่4เนี่ยก็คือช่วงแบบว่าชีวิตพินาศคือพังแล้วคุณตื่นรู้แล้วแหละว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทางฉันหลอกตัวเองมานานฉันไม่สามารถชนะการพนันได้แต่คุณหย่าร้างเรียบร้อยตกงานเรียบร้อยชีวิตชิบหายเรียบร้อยไม่เหลืออะไรทุกอย่างเลยแล้วคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยฉันจะฆ่าตัวตายดีไหมฉันจะไปเข้าคุกดีไหมค่ะและสุดท้ายสเตจที่5หลังจากคุณผ่านที่จุดพังอันนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนครับ1คือคุณไม่ตาย2คือคุณคิดว่าฉันต้องการจะเลิกมากเท่ากับฉันต้องการอากาศที่จะหายใจค่ะคุณต้องการที่จะเลิกจริงๆจังๆหมดทุกอย่างแล้วเข้าสู่สเตจที่5คือ recovery คือการเลือกที่จะเยียวยาจิตใจตัวเองเลิกที่จะหายจากโรคพนันครับอันนี้ดีอันนี้สำคัญมากแล้ววันนี้อยากให้ทุกคนทบทวนตั้งคำถามกับตัวเองหรือเมื่อกี้นี่โค้ชเคียงบอกก็คือลองไปดูใน Google ว่าเราเนี่ยมีอาการของนักติดพนันแล้วหรือยังนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปที่สเตจที่5ก็คือถ้าคุณอยากเลิกคุณอยากจะเยียวยาตัวเองอยากจะเป็นคนใหม่มันจะมีวิธีการอะไรสำคัญมากๆช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อตอนนี้พักสักครู่ค่ะ